เกตจินภักดิ์เปียกลิ่นสาวน้อยที่มาตามหาความฝันด้วยตัวเองบนเวทีแห่งดวงดาวจากก้าวแรกของการแข่งขันเธอต้องพบกับความกดดันและถูกเปรียบเทียบกับแก้มเดอะสตาร์พี่สาวของเธอมาโดยตลอดแต่เธอก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำลายกำแพงความกดดันและสร้างทางฝันด้วยตัวเธอเองถึงแม้วันนี้เธอจะไม่ได้ไปต่อแต่เราเชื่อว่าจุดหมายบนเส้นทางการเป็นนักร้องของเธอคงสว่างไสวและรอเธออยู่ไม่ไกลเกตจินภักดิ์เปรียกลิ่นผู้เข้าแข่งขันหมายเลขหนึ่งไปเข้าบ้านเข้าบ้านไปแม่บ๊ายบายอะพี่ลิศครับก็เต็มที่นะอ้าวลืมมากเกดเก่งค่ะเกดเป็นคนที่เก็บไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเพราะเกดรู้เก็บช้าๆก็ได้ไม่เกดไปล่วงหน้าแล้วจริงๆทำไมพี่ต้องเรียกลูกนอนด้วยเพราะว่าพี่ต้องเขียนเยอะเพราะว่าพี่สำคัญที่สุดสำหรับเกดแม่ยินคุ้มรู้แลกกันเฮ้ยแทนพี่รู้จักไหมสี่หนุ่มบอยแบนด์เลือกบอยแบนด์รูปเยอะมาเฮ้ยพี่ให้ด้วยโอ้ยใครวะเอารูปนี้ค่ะเจ้าเล่ดีค่ะชอบรูปนี้ค่ะดูให้ดีว่ามีรูปไหนเขียนให้ที่รักแล้วหรือยังเอารูปนี้เอารูปนั้นเลยเหรอเออรูปนี้น่ารักรูปนี้ไหมไม่ต้องเลือกให้จะเลือกเองทำไมพี่กันนะคะเขียนไว้ให้ใครแล้วเนี่ยฮะเขียนไว้แล้วเขียนไว้ให้หลายคนแล้วเหรอเอาแล้วนี่เยอะต้องพี่กันนี่นู่นไม่มีแต่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็แฟนพี่ไม่มีแฟนมีแต่เพื่อนนี่นี่เพื่อนแต่ไม่ใช่ไอ้กบหรอเมื่อกี้เพื่อนกูเอาอันนี้เออดูมีพลังพี่ไม่มีรูปพี่ไม่อยู่บนบ้านพี่มันได้พกรูปอยากลืมพี่ถึงกันบ้างเนอะใครจะลืมเกลียดลงไม่มีใครให้แกล้งแล้วอ่ะไม่มีใครให้แกล้งแล้วบัวบานไม่เป็นไรเรารู้ว่าห้ามแอบกินขนมให้เกลียดพี่ไม่ได้เอาแอบให้เกลียดแล้วนะไม่เป็นไรช่วงนี้มีคนคุมแล้วทั้งพี่แก้มทั้งแม่ทั้งสองพี่ปูมีฟังแล้วพี่ออกกำลังกายหรือเปล่าคงคิดถึงนะหมายถึงพี่สาวอย่ามาจ้องชู้จ้องชู้แม่ไม่ได้ยินแม่ไม่ได้ยินใช่ไหมเล่นหัวเขาบอกว่าอย่าเอาความลับของพวกพี่ไปเปิดเผยเกดจะไม่ทำเชื่อเกดไหมเชื่อเกดไหมว่าเกดไม่ทำอยู่แล้วเกดรักพวกพี่มากเชื่อมากทำไม่ลงเกดไม่เอาความลับของทุกคนไปเปิดเผยแน่นอนไม่มีไงไม่มีจะให้เปิดไงก็ตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านพี่ก็ดูแลเกดมาตลอดเดี๋ยวใช่เหรอคนใหญ่ยังไงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่ก็ขอบคุณพี่ทุกคนจริงๆเพราะว่าก็ไม่เคยมีพี่ผู้ชายก็นี่แหละค่ะแต่ว่าช่วยเป็นผู้ชายกันหน่อยเอาไม่ใช่ฮะอย่าแกล้งพี่เซนมากเกินเข้าใจไหมเอ้าเราไม่เคยแกล้งเราไม่เคยแกล้งใครนี่ต้องอย่าเฟซตบหัวแตกคำนี้เกดขอบคุณมากที่ไม่ร้องกันแสดงถึงว่าพี่ไม่รักเกดนะไม่ใช่ก็เกดไม่ร้องไงก็เกดร้องเข้มแข็งก็ต้องการไม่ใช่เหรอใช่เกดร้องให้มาตลอดต้องการให้เกดเข้มแข็งใช่ไหมเกดก็ทำให้แล้วเข้มแข็งมากเลยอย่าเพิ่งอ้าพี่เล็ดพี่เล็ดก้มหัวให้เกดเลยเหรอโอ้พี่เกดคือในขณะที่พี่จะพูดเกดพูดคนเดียวเลยพูดอะไรประมังมั้งประมังมั้งประมังใจเต้นเข้าใจไหมถ้าได้เพลงเร็วอ่ะไอ้นี่ก็อยากซ้อมมากคออ่ะเจ็บอยู่น้ำแข็งก็กินเมื่อวานวันนี้ก็กินพี่โตนอด้วยน้องเดี๋ยวนี่คือเกดเป็นห่วงโอเคเป็นห่วงจริงไหมจริงครับอืออ่ะพูดเถอะเกดต้องการฟังมาก็ดูแลตัวเองยังไงก็ได้เจอกันอยู่แล้วใช่กินเยอะไม่ต้องเก็ตอย่ากินเยอะเออการมึงจะเก็ตขนาดนี้ทำไมกูไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้52ลดให้ได้นะเหลือ48โอเคปะ
45 45โอเคได้ได้ถ้าเกรด45ขึ้นมาเมื่อไหร่พี่จะให้อะไรเกรดอายุเหรอพี่ฤทธิ์มันต้องซึ้งขอซึ้งๆเอาซึ้งๆเอาซึ้งๆพี่ไม่รู้จะอยู่ได้มั้ยเกรดอันนี้เป๊กอันนี้เป๊กที่ห้อง3อันนี้เป๊กทำไมไม่พูดอาทิตย์ที่แล้วเป๊กจริงมันคนละคนโอ้มาแรงเลยวันนี้เฮ้ยยังไงดูแลเกดจะดูว่าพี่จะเศร้าจริงหรือเปล่าเหมือนที่พี่พูดถ้าเกดบอกพี่คนจะเศร้าหน้าดูเกดจะดูเดี๋ยวเกดจะดูเอาพี่สการพูดให้จบจบแล้วจบแล้วเหรอตัวเองดีๆครับโอเคเหมือนกันทุกคนโอ้โหเศร้าไม่ออกว่ะก็ไม่ก็นี่ก็มาดูพวกเราบ้างเฮ้ยคิดไม่ก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแบบที่ผ่านมาตั้งแต่รอบ20คนแล้วขอบคุณสำหรับจริงจริงขอบคุณแบบที่แบบสอนพี่อะไรเงี้ยก็ถ้าไม่ได้เกรดตั้งแต่รอบนั้นมาก็อาจจะไม่มีพี่วันนี้ก็ได้พูดตรงขอบคุณที่เยอะจริงจริงขอบคุณที่ช่วยพี่มาตลอดที่ช่วยพี่สอนพี่มาตลอดที่เป็นพี่แต่ที่เขารับเกรดแบบพี่ขอบคุณที่สอนพี่มาถ้าไม่มีเกรดพี่อาจจะไปร้องเพลงไม่ได้เท่านี้ก็ได้น่ารักหน่อยนะครับได้ไหมอ้วนอ้วนพี่อ่ะอ้วนที่สุดแล้วตอนนี้เขาจะมาที่บ้านแล้วฮะพี่อ่ะอ้วนมากเขาจะออกต้องคนอ้วนอ่ะเดี๋ยววิกหน้ามาเชียร์มันดูเมื่อไหร่วะเนี่ยเอาคนอ้วนเนี่ยเดี๋ยววิกหน้ามาเชียร์พี่โตโน่โอ้มาเชียร์พี่โตโน่เจอกันพี่นี่มาเชียร์พี่โตโน่ไม่ใช่มาเชียร์พี่โตโน่มาเชียร์พี่ฤทธิ์มาเชียร์พี่กันมาเชียร์พี่เซนเชียร์ทุกคนมากับนาตาลีดีมากคิดว่าพาราดอนไหมขอบคุณคุณแม่มากครับค่ารถไปฟ้าใต้ดินตอนนั้นผมไม่ลูกเก็บทุกวันลูกครองทุกวันครับนี่ขอบคุณมากๆเก็บขอบใจสำหรับทุกอย่างเลยนะขอบคุณมากลืมขอบคุณโอวันตินใช่โอวันตินอร่อยโอวันตินสามช้อนคอฟฟี่เมด3ช้อนน้ำตาลตามใจพี่ว่าพี่ชอบกินหวานครับว่านหาจระเข้ห้ามกินพี่นอนจะคิดถึงคุเรไหมเนี่ยคุเรไม่จะเดี๋ยวนี้พี่ฝากไฟถึงคุเรไหมฝากบอกว่าเดี๋ยวเกศจะลดน้ำหนักเองด้วยวิธีของเกศแล้วก็พี่โตโน่ซักชุดชั้นนอนซักชุดนอนด้วยเดี๋ยวฝืนขึ้นอีกเกศไม่ต้องกลัวคนไม่รู้ว่าพี่สกปรกหรอเก็บพูดเยอะแล้วโอเคแล้วพี่นอนห้องขี้เหมือนเดิมเหรอโอ้ยไม่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 นะพี่สกปรกมีแค่ผิวนอนด้วยกันดีกว่าสี่คนเลยถ้าแฟนตอบแค่ขนมมั้งเก็บให้เก็บบ้างแล้วมันสองวันอีกสิบห้ารถจะเก็บไหมคิดถึงกันบ้างเลยพี่นั่นแหละคิดถึงกันบ้างคิดถึงเก็บบ้างไปแล้วนะเราจะช่วยพี่ด้วยช่วยพี่ฤทธิ์ไม่ต้องเครียดพี่ฤทธิ์อย่าคิดมากพี่ฤทธิ์ได้ยินเสียงคุณคุกกี้ให้แล้วใช่ไหมครับเป็นกำลังใจนะครับทุกคนเก่งทุกคนอ่ะจริงๆเดี๋ยวออกไปค่อยเจอกันโอเคบ๊ายบายแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะขึ้นรถขึ้นรถเยอะ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 ขับรถดีครับพี่แก้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใครให้เรียกพี่พี่ตอนนั้นไม่ต้องทำสายตาอย่างงั้นตอนนี้เจอขับรถทีนี้นะครับโคตรเจ้าชู้เลยสวัสดีครับพร้อมแล้วครับหยุดเกียรติอยู่นี่ขอบคุณน้องเลยครับเกรดอยู่นี่พี่เกรดน้องลิศโอเคโอเคบ๊ายบายครับโชคดีนะครับ F4 บ๊ายบายคิดถึงนะครับคิดถึงนะคิดถึงเฮ้ยทำไมยางเบนเมื่อกี้เฮ้ยบ๊ายบายเฮ้ยรักนะเว้ยรักเหมือนกันบ๊ายบายน้องลิศจ้าเจอกันสวยเนาะรถหัวทิ่มเลยตายเก่งโอ้โหไม่กินเลยมันเก่งมีเซอร์ไพรส์ไทยอ่ะความยิ่งใหญ่ของแก๊งเรามันก็เห็นได้ชัดแล้วครับออกย้ำว่าบัวบานร่วมสลายแล้วยอมซะเซนยอมพวกพี่ซะน้องอืมใช่ยอมซะดีๆพี่เอาจำนวนเลยต่อไปนี้ถ้าพี่ได้ยินเซนไม่มีคำว่าครับเวลาพูดกับฤทธิ์กับกันเซนโดนจริงไหมไปแดกเกตแดกแก๊งของเรา
ฟังไม่ยังแกงชื่อแกงว่าเหยียบยันเอเซนชื่อแกงว่าอสรพิษและตอนนี้เราก็เหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่เพียงแค่4คนเท่านั้นครับก็คือกันเซนโตโน่และฤทธิ์4หนุ่ม4สไตล์ที่จะต้องเดินหน้ากับการแข่งขันครั้งต่อไปและการแข่งขันก็เข้มข้นขึ้นทุกขณะครับรวมทั้งใครจะได้เป็นเดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยก็ใกล้จะรู้ผลกันแล้วเพราะฉะนั้นอยากให้ใครได้เป็นเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยคำตอบอยู่ที่คุณครับผ่านทางการโหวตทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4998ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบหลังจากนั้นกดโทรออกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ